เมื่อวานนี้ก็เป็นครั้งแรกหลังจากที่มีการประชุมสภาแล้วได้มาจับเข่าคุยกัน7พรรคแบบพร้อมหน้าเนี่ยนะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการหารือกันเสร็จที่แบรนคาสเตอร์นะฮะที่เดิมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ออกมายืนยันว่า7พรรคเนี่ยยังยืนข้างประชาธิปไตยมีพันธสัญญาที่จะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นปัญหายืนยันไม่อยากจะเห็นการสืบทอดอำนาจซึ่งฝ่ายประชาธิปไตยจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนอกจากนี้ยังอยากเห็นรัฐบาลตั้งรัฐบาลเร็วเพื่อแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็การทำงานของ7พรรคนะฮะไม่ใช่การชวนใครลงถนนแต่เป็นการประสานไปยังประชาชนเพื่อให้เข้าใจถึงเป้าหมายและวิธีการทำงานของพรรคครับนะตัวคุณชูศักดิ์ศิรินินนะก็คือรวมๆก็บอกว่าอนาคตใหม่เนี่ยไปร้องใน2ช่องทางแล้วในการส่งให้สารรัฐธรรมนูญตีความสุขคำนวณส.ส.ที่ทำให้พรรคเล็กได้เพิ่มมา10พรรคแต่ไม่แน่ใจว่า2หน่วยงานจะส่งเรื่องไปสารรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับพรรคเพื่อไทยได้หารือและคิดแล้วว่าจะทำยังไงให้สารองค์กรที่เกี่ยวข้องวินิจฉัยก็ฝ่ายกฎหมายก็บอกว่าขณะนี้เรามีจำนวนส.ส.เรียบร้อยแล้วก็จะใช้วิธีเดียวกันเนี่ยนะคือแบบว่ามีบทบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อถึงประธานสภาตามมาตรา82ว่าด้วยคุณสมบัติบุคคลหรือสมาชิกคนหนึ่งคนใดนั้นก็เลยแบบคิดว่าพรรคเล็กเนี่ยถ้าเรายื่นเนี่ยก็จะยื่นให้ประธานวินิจฉัยแบบส่งไปวินิจฉัยว่าพรรคเล็กที่กกต.ประกาศมาไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นส.ส.ได้ก็คือแบบคล้ายๆว่าเลยไม่จำเป็นต้องไปพึ่งองค์กรอิสระแบบอนาคตใหม่หรอกเราไม่ต้องแล้วเรามีส.ส.ในมือเราเข้าชื่อยื่นประธานสภาได้เลยใช้ช่องทางนี้ได้เหมือนกันเหมือนคือที่ยื่นไอ้41คนเนี่ยอันนี้คือจะยื่นแบบนี้เลยครับเรื่องตีความเรื่องสูตรคำนวณนะฮะมีหลายท่านนะฮะนอกจากอาจารย์ปิยบุตรนะครับคุณชูศักดิ์นะครับคุณภูมิธรรมนะคุณวันมุฮัมมัดอมาธาก็มาด้วยเหมือนกันแล้วคุณวันมุฮัมมัดอมาธาก็ถูกถามว่าตกลงแล้วเนี่ยจะไปถูกทาบทามให้ไปร่วมรัฐบาลหรือเปล่าคุณวันมุฮัมมัดเราบอกว่าพูดร้อยครั้งแล้วครั้งที่ร้อยแล้วว่าไม่ไปแต่นี่มันอันนี้เป็นหลังโหวตไงหลังโหวตว่าเพื่อจะทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้นจะต้องดึงฝ่ายประชาธิปไตย7พรรคเนี่ยมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีข่าวมาเป็นระยะแล้วนักข่าวถามอีกพี่ถือคุณผู้ชมว่านี่จะตั้งรัฐบาลเงาไหมเพราะว่าหลังจากที่เขาหารือกันเสร็จเนี่ยเขาลงมาถ่ายรูปตรงแบบเขาเรียกว่าตรงบันไดอ่ะคล้ายๆกับวันที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยรับปลดเกล้านายกเลยเหมือนเป๊ะเลยครม.เงาหรือเปล่าฮะคุณวันมุฮัมมัดดังประทาบอกว่าไม่ต้องหรอกครม.เงาอ่ะเดี๋ยวรอเป็นรัฐบาลจริงเลยแล้วกันเพราะว่ารัฐบาลนี้อีกไม่นานหรอกคือผมคิดว่าประสานและตั้งทีมกฎหมายที่จะทำงานผ่านช่องทางกฎหมายเนี่ยให้ดีๆแล้วกันเขามีจุดโหว่เยอะเช่นการตีความนู่นตีความนี่เนี่ยก็เป็นเรื่องนึงแล้วก็เมื่อวานเขาก็คุยกันเรื่องประสานงานระบบกันนะฮะก็จะมีการเวียนกันนะฮะไอ้7พรรคเนี่ยเดือนหนึ่งเขาก็จะแบบแบ่งกันเป็นเจ้าภาพมาจับเข่าคุยกันแบบนี้นะลองฟังดูหลายท่านเลยนะครับคุณผู้ชมมีทั้งคุณภูมิธรรมจันทิยบุตรคุณวันมุฮัมมัดอมาธาแล้วก็พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชครับเราจะทำงานในสภาร่วมกันนะครับโดยตกลงที่จะจัดวิปร่วมกันในสภาผู้แทนราษฎรเป็นวิปของฝ่ายค้านทั้งหมดนะโดยสัดส่วนการทำงานของทั้ง7พรรคร่วมกันก็จะใช้วิปที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถขึ้นมาประสานงานและก็ทำงานร่วมกันได้พรรคทั้ง7พรรคก็จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งร่วมกันนะครับเพื่อจะรณรงค์นะครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะครับทั้งในกลุ่มประชาสังคมต่างๆภาคประชาชนแล้วก็นักวิชาการนะครับจะช่วยกันรณรงค์ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้เราไม่สามารถอาศัยเพียงเสียงในสภาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับทุกท่านก็คงทราบดีว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ทำได้ยากจริงๆนะครับจำเป็นต้องใช้พลังในทางสังคมนะครับช่วยกันทำความรู้ทำความเข้าใจนะครับจนคนทั้งสังคมเกิดเป็นฉันทามติร่วมกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้มันเป็นวิกฤตแน่นอนนะครับดังนั้นจึงเป็นภารกิจร่วมกันของทั้ง7พรรคยืนยันเป็นครั้งที่100ฮะว่าพรรคประชาชาติยึดมั่นใน7พรรคนะเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและไม่สนับสนุนการครอบครองยึดต่ออำนาจของรัฐบาลที่มาจากเผด็จการอันนี้เราขอยืนยันเป็นครั้งที่100ครับแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องรัฐบาลเงาผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีรัฐบาลเงาแล้วเพราะรัฐบาลนี้ไม่กี่วันก็จะไปแล้วครับเงาเสียเวลาเปล่าๆก็ค่อยไปเป็นรัฐบาลจริงเดี๋ยวก็จะไปแล้วแต่ล่าสุดรู้สึกจะเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่าไอ้คณะกรรมการเหล่านี้ก็เลือกไปก็เลือกตัวเองเข้ามาเป็นสว.ทั้งนั้นนะครับนะผมคงไม่ต้องยกตัวอย่างนี่แต่คิดว่าท่านคงรู้อะเลือกตัวเองเข้ามาเป็นสว.ทั้งนั้นนอกจากนั้นก็เลือกญาติพี่น้องอะไรต่างๆนะเข้ามาเยอะแยะไปหมดอย่างวันนั้นที่โผล่ขึ้นมาคัดค้านผมกับคุณปีชาเป็นไง
ใช่ไหมคุณประยุทธ์เลือกคุณปีชาแล้วคุณปีชาก็มาเลือกคุณประยุทธ์นะหรือบางคนซ่อนเล้นนะอย่างพลตำรวจโทวิบูลบางท่าไม้ผู้สื่อข่าวรู้จักไหมเคยรู้จักไหมเคยได้ยินชื่อไหมเคยค่ะเคยเป็นอะไรกับคุณประยุทธ์เป็นอะไรคุณประยุทธ์คู่เขยใช่ไหมมันเอาเนี่ยแต่น้องเอ้ยคู่เขยเอ้ยน้องเมียเอ้ยญาติพี่น้องยกตระกูลมาหมดเนี่ยนะแล้วมันชอบเหรอป้าจัดป้าจัดนะฮะเจอป้าเนี่ยฮะถ้าพูดประเด็นสวเนี่ยคงจะมันหน้าดูเหมือนกันนี่ตู่เหมือนกันนะฮะเนี่ยเออคุณพนิกานะฮะทาง Post Today Exclusive นะครับเข้าไปสัมภาษณ์คุณพนิกานะฮะเตรียมที่จะจัดหนักสำหรับการอภิปรายในสภาเหมือนกันนะครับคืออยากจะให้ตั้งรัฐบาลเร็วๆเนี่ยนะฮะพอตั้งรัฐบาลเร็วเสร็จปุ๊บเนี่ยอนาคตใหม่เขาก็จะเดินหน้าเต็มที่ในการเป็นฝ่ายค้านนะครับแล้วก็จะปักธงเรื่องของการปฏิรูปกองทัพตามที่ประกาศไว้ให้ได้นะฮะจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาอภิปรายแล้วก็ยกเลิกการเกณฑ์ทหารด้วยแล้วก็จะตรวจสอบการให้สัมปทานของรัฐบาลคสช.ในช่วงรอยต่อหลังเลือกตั้งแต่ยังไม่มีการตั้งรัฐบาลใหม่ครับชอบบอกว่าจริงๆก็ดีเหมือนกันนะที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ได้เป็นต่ออีกสมัยเนื่องจากสมัยที่ผ่านมาตลอด5ปีไม่มีการตรวจสอบเลยเผอิญท่านได้เป็นต่อสมัยที่2แต่สมัยที่2ไม่เหมือนสมัยแรกสมัย2มีสภาแม้มีวุฒิสภาเป็นตัวช่วยแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจวุฒิสภาไม่เกี่ยวเนาะครับทันทีที่แถลงนโยบายพรรคอนาคตใหม่ก็จะขอเปิดอภิปรายเช่นกันนะครับพร้อมกันนี้ก็จะชี้ใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญตรวจสอบและกำหนดยติในกรรมธิการต่างๆด้วยนะฮะปฏิรูปกองทัพเนี่ยจะเน้นไปที่หัวข้อหลักคือสถาปนาอำนาจรัฐบาลพลเรือนให้อยู่เหนือกองทัพปฏิรูปโครงสร้างกองทัพหลักให้เป็นกองทัพในศตวรรษที่21แล้วก็ลดงบประมาณสนับสนุนกองทัพยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบปัจจุบันแล้วก็จัดสวัสดิการกำลังพลเสียใหม่ส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศยุติระบบอุปถัมภ์เส้นสายในกองทัพครับอันนี้คือสิ่งที่เขาจะเดินหน้าคือเขาบอกว่าเขาจะไม่ได้ค้านตะพึดตะพืออะไรหรอกนะฮะแล้วก็จะไม่ได้ค้านแบบตอบโต้กันแบบปิงปองเด้งไปเด้งมาแบบนี้เสียเวลาคุณชอบบอกว่าดิฉันรับเงินเดือนในฐานะผู้แทนราษฎรเป็นแสนๆนะฮะคือเยอะกว่าเงินเดือนของบางคนอีกนะที่เขาทำงานหาเช้ากินค่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจะต้องทำสิ่งนี้เพื่อให้เกิดกับประชาชนมากที่สุดเราทำอะไรในฐานะรัฐบาลไม่ได้แต่ทำในฐานะฝ่ายค้านได้ตรวจสอบที่ทักผลประโยชน์ของประชาชนได้ครับไอ้เรื่องระหว่างรอยต่อเนี่ยมีเยอะนะฮะครับรถไฟ3สนามบินใช่ไหมแล้วก็ประมูลดิวตี้ฟรีจบไปโดยที่ไม่เปิดเผยด้วยครับไม่เปิดเผยเงื่อนไขของคู่แข่งขันนี่มีมาใหม่อีกแล้วไม่ชนเพิ่งลงอะไรฮะโรงงานเผาขยะกทม 1.3 หมื่นล้าน 1.3 หมื่นล้านกทมจ่อเซ็นสัญญาเป็นช่องทางที่มาจากฝนตกหนักเมื่อวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมแบบแต่ว่าเตรียมมานานแต่ว่าอาจจะไม่ลาออกไงไม่ลาออกก็ลาออกถ้าลาออกแล้วน้ำเลิกท่วมก็จะลาออกแต่ตอนนี้ก็คือว่าระหว่างที่ท่านยังไม่ลาออกเนี่ยเขาบอกว่ารอยต่อรัฐบาลใหม่เนี่ยมันแบบว่ายังไม่ลงตัวแล้วรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเนี่ยก็คือมันมีการร้องเรียนไปเยอะไงเรื่องนี้โรงงานเผาขยะ 13,000 ล้านเนี่ยนะฮะมันมีการร้องเรียนไปเยอะทั้งปปช.ทั้งสตง.ต่างๆเนี่ยก็คือแบบตอนนี้เขาจะรีบเซ็นสัญญาแล้วครับคืออาศัยช่วงช่องโหว่เนี่ยนี่ข่าวมาอย่างเงี้ยคือตกลงยังไงเนี่ยครับต้องดูดีๆอย่าให้ไม่รอเลือกตั้งผู้ว่ากทม.บ้างเหรอแต่ก็หมดวาระแล้วหมดวาระแล้วจะลงเลือกตั้งเปล่าแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะผมคิดว่าชาวบ้านประชาชนพี่น้องที่ฟังรายการเราอยู่นะเตรียมปัดฝุ่นล้างจอทีวีรอวันแถลงนโยบายเลยวันนั้นเนี่ยก็คือจะหยิบกันมาเป็นช็อตๆแล้วก็จะมาบอกว่าเป็นรัฐบาลใหม่รอฮันนีมูนนี่ไม่ได้แล้วว่าทำงานมาแล้ว5ปีครับนะฮะวันนั้นเขาก็จะแถลงนโยบายด้วยอภิปรายฮะแล้วไม่มีสวเป็นตัวช่วยด้วยไม่มีคุณเสรีมาช่วยยกมืออะไรประท้วงอะไรไม่มีแล้วแล้วประชัยปัดก็ช่วยไม่ได้นะใช่เอ้ายกเว้นนโยบายตัวเองไอ้ที่เขาชำแหละ5ปีที่ผ่านมาประชัยปัดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลอยตัวไปดีกว่าคุณจะไทยอยากจะเกี่ยวไหมเพราะนั้นยกเว้นวันแถลงนโยบายจะรีบชิงปิดซะก่อนแค่นั้นแหละอย่าโมโหนะจ๊ะ